ต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของละครนะคะหลายคนก็ยังคงประทับใจนะเรื่องของคุณแหม่มแคทริยาแล้วก็คุณแท่งนะกับละครเรื่องเพื่อเธอตอนนี้นะคะเขาเตรียมที่จะมาทำรีเมคแล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะถ้าพูดถึงละครยอดฮิตที่ดังกระฉูดเรียกเรตติ้งถล่มทลายอย่างละครเรื่องเพื่อเธอที่ได้พระเอกนางเอกคู่ขวัญอย่างแหม่มแคทริยาและแท่งศักดิ์สิทธิ์วาดฝีไม้ลายมือไว้จนกลายเป็นคู่จิ้นในตำนานก็ผมจะปกป้องล่าสุดนะคะผู้กำกับชื่อดังอย่างพลธรรมทองสังค่ะผู้ที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมจักรยานสีแดงไอ้ฟักมะหมาสีขาครับและละครอีกหลายเรื่องก็เตรียมเป็นผู้จัดทำละครรีเมคเรื่องเพื่อเธอเจ้าตัวก็เผยว่าค่อนข้างจะกดดันเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเพื่อเธอละครดังในอดีตคนดูย่อมคาดหวังไว้สูงเปรี้ยงที่สุดแล้วเพราะงั้นเมื่อเปรี้ยงที่สุดความคาดหวังของเริ่มต้นจากสถานีก่อนก็ต้องเปรี้ยงมากแล้วก็คนที่เคยดูก็คงอยากจะมาดูว่าเราจะทำเป็นแนวไหนเพียงก็จะมีกระแสกดดันของความคาดหวังอยู่สูง ก็เครียดอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะพลิกให้ในความรู้สึกผมนะพลิกให้ละคร Exact เนี่ยมันดังในระดับแมสที่สุดเวลาเราทำเนี่ยพอไม่มีความคาดหวังเราเชื่อว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มันดีเนี่ยเราปรับเข้าสถานการณ์เนี่ยคนดูที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ติดอะไรเลยดูแล้วน่าจะสนุกน่าจะจิ้นน่าจะลุ้นน่าจะซึ้งไปกับสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าถ้าคนยังแบบโอ้ยมีพี่แท่งซึ่งเพราะใช่เพราะคู่นั้นเขายอดเยี่ยมจนไม่มีใครน่าจะไปเทียบได้แล้วล่ะครั้งนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวพล็อตเรื่องมันเนี่ยมันที่เรียกว่าอะไรมันยูนิเวอร์แซลอ่ะมันเป็นเรื่องคนดีที่ศรัทธาในความดีกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ศรัทธาในความรักแล้วมันเกิดรักกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตลอดกาลอ่ะหยิบมาทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันก็หลายปีแล้วนะมัน10กว่าปีแล้วใช่ไหม10ปีแล้วที่ไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่จะเอามาทำให้คนที่ไม่เคยดูได้ดูแล้วก็ใช้นักแสดงรุ่นใหม่แล้วก็มี approach แนวทางใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะทำให้คนดูได้รับความสนุกสนานจริงๆแล้วโดยโครงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนในเรื่องความเป็นสถานการณ์และตัวละครที่ร่วมสมัยว่าคนสมัยเนี้ยถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันคงไม่เหมือนเดิมละมันมีโทรศัพท์มือถือมันมีอะไรเข้ามาจะทำยังไงให้เรื่องราวในสมัยก่อนเนี่ยมันมาเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็วางแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ทางคุณป้อนนิพนธ์ผิวเนนเป็นคนเคาะให้สรุปอีกทีนึงแต่ก็มีดูแล้วล่ะว่าน่าจะเป็นคุณพุทธแต่ว่ากับใครเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาว่ากันอีกทีอย่างชัดๆแล้วเขาคงจะเปิดน่าจะมีแถลงข่าวหรือบวงสรวงกันประมาณกลางเดือนเมษาทางผู้จัดยืนยันนะคะว่าถ้าได้ข้อสรุปทุกอย่างชัดเจนจะมีการแถลงข่าวชี้แจงอีกรอบประมาณกลางเดือนเมษายนนี้ค่ะรอดูเลยภาพยนตร์ในดวงใจละครในดวงใจใทำให้คู่นี้นี่จิ้นกันเลยนอกจอด้วยไหมเขาคบกันนอกจอพักใหญ่เลยนะจากเรื่องนี้หวานแหววกันทีเดียวแหละในช่วงนั้นนะคะแล้วก็แบบว่าเขามีทีมฟุตบอลใช่ไหมค่ะก็เลยจะติดตามข่าวคู่นี้เขาแบบคุณแหม่มก็ไปเชียร์คุณแห้งตามแบบสนามบอลเด็กๆงงว่าคุยอะไรกันเรื่องราวสมัยก่อนยังไงก็รอติดตามนะคะว่าสุดท้ายเคาะออกมาแล้วพระนางจะเป็นใครใช่แล้วค่ะโอเคค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อกับโซอินไซด์นะคะมีเรื่องราวการฟ้องร้องกันมากมายเลยค่ะ